ากาเตียค่ะมันอัศจรรย์มากก็อยากจะให้มันคงอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันสวยงามแบบของมันเองอะไรเงี้ยก็อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ชอบเวลาจินตนาการว่าเวลาคนเขาไปถ่ายภาพเขาอยู่ตรงไหนเงี้ยครับแล้วก็คิดว่ากว่าเขาจะได้นั่งรอภาพแต่ละภาพเขาต้องรอนานอยู่ขนาดไหนแล้วแต่ละมุมที่มองไปเขามีตั้งเยอะป่ะมันเป็นภาพที่เราเคยเห็นเนาะแต่เขาสามารถถ่ายแล้วก็ใช้มุมแสงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเห็นว่าเออมันเป็นภาพเพลนเนี่ยแต่มันดึงออกมาได้ดึงความสวยงามของมุมที่เราเคยเห็นนะมันสวยกว่าเดิมแต่อย่างบางภาพอย่างภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นอย่างดอกไม้หินเงี้ยเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็เป็นภาพที่ถ้าเราเขาไม่ถ่ายออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่เคยรู้เลยถึงแม้เราจะเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็ตามแล้วก็บางภาพเนี่ยเป็นภาพที่ถึงเราจะเคยเห็นแต่มันยากมากในการที่เราจะเห็นภาพช่วงกลางปีกอ้าปากอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมองว่าคนที่เขาไปถ่ายอ่ะเขามีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามในการที่จะสะท้อนภาพพวกนี้ออกมาจริงๆมันเป็นมุมของชีวิตอ่ะคือพี่รู้สึกว่าภาพที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวมันเป็นช่วงเวลาเรามองเห็นว่าเอ้ยนี่มันคือยามเช้าเรามองเห็นว่าอันนี้คือยามเย็นเนาะมีเห็นหมอกอะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่มันเคลื่อนไหวแล้วมันมีชีวิตความรู้สึกคือมันเคลื่อนไหวได้ชื่นชมภาพอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสัตว์มีค่าป่ามีคุณเพิ่มเติมได้ทางปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมครูปลูกปัญญา